อค่ะกับเรื่องของยาย่าอุรัสยานี่ได้ข่าวมาว่าน้องติดโผล่1ใน100สาวหน้าสวยที่สุดในโลกด้วยนะอ๋อนะฮะแล้วก็รวมถึงละครเรื่องล่าสุดของน้องเขาย่าแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะฮะเพราะว่ามีผมเนี่ยอยู่ด้วยทั้งคนณเดชมั้ยณเดชอ่ะณเดชครับผมณเดชแป๊บเดียวสาวยาย่าอุรัสยาก็ลดแล่นในวงการบันเทิงมาถึง9ปีมีผลงานละครมาแล้วถึง18เรื่องแต่เรื่องล่าสุดกลับทำนางเอกหน้าหวานบ่นอุบเพราะถึงจะได้ประกบหวานใจเอ้ยคนรู้ใจอย่างหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะแต่บทจะต้องสลับร่างกันไปมาจนหน้าปวดหัวดีนะเนี่ยที่มีหนุ่มณเดชน์คอยสอนแอคติ้งให้จนผ่านฉลุยค่ะยากมากเลยเรื่องนี้ก็ยอมรับเลยค่ะว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาคือที่ยากสำหรับหนูคือตลอด24ปีที่เรามีชีวิตบนโลกนี้มาหนูทำตัวเป็นผู้หญิงไงคะการที่เราจะแบบว่าหายใจเข้าหายใจออกเหมือนผู้ชายมันยากม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 ากเลยคือฟีลลิ่งมันอาจจะได้แล้วแต่ว่าร่างกายวิธีขยับมันก็ยังมีความเป็นผู้หญิงณเดชน์เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวใช่ค่ะ โชคดีที่เรารู้จักกันดีเล่นละครด้วยกันมาเยอะแล้วมันรู้จังหวะกันค่ะและการติดโผ100 most beautiful faces หรือสาวหน้าสวยที่สุดในโลกประจำปี2017เหมือนกับอ้ําพัชราภาปูปรายาเบลล่าราณีใหม่ดาวิกาคิมคิมเบอรี่และมิ้นท์ชลิดาก็ทำเอาสาวยาย่าถึงกับเขินก่อนจะบอกว่าดีใจที่โลกได้ประจักษ์ในความสวยของสาวไทยค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจที่คือในความคิดหนูว่าพวกเราสาวไทยอ่ะสวยแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักก็อันนี้อาจจะเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงที่คนอาจจะได้เห็นมากขึ้นให้ทุกคนในโลกรู้ว่าคนไทยสวยว่าเราสวยตรงไหนของเราจุดไหนเนอะที่หนูชอบที่สุดแล้วกันค่ะหนูชอบคิ้วของตัวเองต้องไปแข่งกับซุปตาร์ทั่วโลกรู้สึกไงบ้างแค่พี่ๆน้องๆเขาคิดว่าเรานอมิเนตเข้าไปมีหนึ่งในนั้นก็แฮปปี้แล้วค่ะโอ้ยเราสวยกันทั้งกลุ่มอยู่แล้วส่วนคุณแม่ปลาอุไรที่ป่วยหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทยาย่าบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากคุณแม่ทำกายภาพบำบัดสัปดาห์ละ4ครั้งและทั้งที่เจ้าตัวบอกให้คุณแม่พักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่คุณแม่สุธิรักก็ยังคงตามมาดูแลลูกสาวคนสวยในงานอีเวนต์เป็นบางครั้งค่ะ